เอาล่ะพี่เปรมสุขมาคุยกันนะครับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะฮะก่อนหน้านั้นก็วิ่งมาดีแหละเริ่มรู้สึกเหมือนหมดแรงไหมต่างชาติเริ่มเทขายตอนนี้เราเริ่มหมดแรงไหมหรือจริงๆแล้วพี่เปรมสุขมองยังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่ามันเริ่มหาตัวซื้อยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าจะแบบว่ากระโดดเข้าไปซื้อแล้วว่าขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนรอบก่อนหน้าที่ค่อยๆขึ้นมาเบรกแนวต้าน2สเต็ปก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังพอมีอัพไซด์อยู่ใช่ไหมเริ่มจาก 3,300 เบรก 1,300 มันมีคนซื้อสักทีนึงอ่ะเบรก 1,400 ก็ฟอลโล่บายกันอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาถ้าลองย้อนไปดูพวกหุ้นในเซ็ต50ทั้งหลายแหล่เนี่ยภาพรายวันเนี่ยอินดิเคเตอร์ระยะสั้นมันตึงหมดแล้วแหละหายไซมันลอยอยู่โซนสูงหมดงั้นถ้าจะให้มองกันตรงๆก็มันควรจะเห็นการพักหรือว่าคอลเลกต์ลงมาบ้างแต่เราก็รอกันมาหลายรอบเนาะยังไม่เห็นการพักตัวไหนงั้นกลยุทธ์หรือว่าแนวโน้มในตอนนี้เอาเป็นภาพใหญ่ก่อนเซนติเมนต์ยังพอมีโอกาสไปได้ต่ออยู่นะในเมื่อตอนนี้มันเบรกขึ้นมา1440ที่เป็นแนวต้านสำคัญตัวหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยแนวประมาณก็เป็นโซนแนวรับสำคัญไปนะครับทาร์เก็ตหลักๆอาจจะมองอีกสัก100จุดก็คือ 1,500 นี่คือเป็นเป้าไกลๆนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นอาจจะมีสัก1470ถึง1480นะเป็น2แนวต้านประมาณตรงนี้งั้นคำแนะนำหรือมุมมองคือไอ้ส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังคิดว่ายังถือครองได้นะแล้วก็ยังใช้น้ำหนักในการช่วงย่อช่วงพักอะไรลงมาเนี่ยใช้เป็นแนวในการรอเข้ารับเพิ่มนะครับถ้าจะดูตามภาพในเมื่อเรามอง 1,440เป็นตัวแนวต้านแรกที่เบรกขึ้นมาที่เป็นมีระยะหน่อยก็1,440ถ้าย่อไปแถวนั้นน่าจะเป็นจังหวะพอเก็บของได้นะครับลึกหน่อยก็อยู่สักประมาณ 1,410 จุดผมจะมองแค่คู่นี้นะ 1,440 กับ 1,410 จุดที่เคยเป็นหายก่อนหน้านี้กลับมาเป็นแนวรับไปส่วนภาพช่วงสั้นก็น่าจะมีการพักย่อลงมาบ้างก็ใกล้สุดนะแต่ละบางคนดูเส้น5วันบางคนดูเส้น10วันมันเริ่มเหมือนจะหลุดแต่ระยะสั้นลงมาก็อาจจะมีตัวพักให้ย่อลงมาก็คำแนะนำหรือมุมมองคงยังเหมือนเก่าอยู่ให้ย่อลงมาน่าจะเป็นการดังส่วนรับนะสองไม้ที่เราว่าก็1,440ขึ้นก่อนสัก1,410จุดนะครับเป้าหมายสำคัญก็มองสัก1,500ระหว่างทางตอนนี้หมายถัดไปถ้าลงมาไม่ดุด1,440แล้วดิดตัวกลับก็1,470ถึง1,480น่าจะเป็นเลนประมาณนั้นครับคุณแสบครับครับผมอ่ะชัดเจนนะพี่เบมสุขบอกมาว่าถ้าย่อก็1,440ก็จังหวะรับนั่นแหละนะครับส่วนด้านบน14เท่าไหร่นะพี่เต็มสุขครับประมาณ70แล้วกันครับ1470แล้วก็1,500เท่านั้นแหละครับโอเคครับผมไปตัวหุ้นเลยครับพี่เต็มสุขครับตัวหุ้นที่น่าสนใจครับได้ครับตัวช้อยแรกเราดูตัวของ OR นะครับเป็นตัวของ OR ก็ราคาน้ำมันมีค่อยๆลงมาภาพของ OR ดีตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ตัวเฟรมที่เราใช้ภาพของ Weekly นะครับเหมือนเริ่มมีการเบรกเส้นกดใหญ่ๆลงมาตัวของ OR เนี่ยเทรนใหญ่เป็นดาวเทรนมาพอสมควรนะครับหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำแถว13.70 เนี่ยเริ่มมีไดเวอร์เจนนะแล้วก็เริ่มวกตัวกลับขึ้นมาภาพตอนนี้ทำท่าจะมีการเบรกแนวเส้นกดระยะกลางนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสไปต่อวันนี้ถ้าปิดที่เหนือ 17.7 ก็ถือว่าผ่านตัวของวิกฤติการขึ้นมาแล้วนะครับแต่ต้าน 18.50 แล้วก็ 19.20 นะครับในการกับกันนะถ้ายืนไม่อยู่รุด 16.9 ใช้เป็นแนวคัดลอสไปอันนี้เป็นตัวภาพว่าในเทรนระยะกลางเริ่มมีสัญญาณบวกน่าจะมีแนวโน้มไปได้ต่อนะครับอีกตัวนึงเราเลือกตัวภาพสั้นเข้ามาหน่อยดูในสัญญาณ Daily Chart ในภาพรายวันปูตัวของ IPC นะครับ Retail Corporation ก็คล้ายๆกันนะครับมีการเบรกเส้นกดขึ้นมาหัวลูกเพิ่มขึ้นด้วยอินดิเคเตอร์ทำท่าจะยกขึ้นตอนนี้ยังยืนอยู่แถวๆราคาบวกได้นิดหน่อยก็ยืนบนเส้น5วันได้ด้วยยังน่าจะไปได้ต่อนะครับ22.50แล้วก็23.40เป็นทาร์เก็ตด้านบนแล้วก็ในการเข้าเก็งกำไรถ้าหลุดต่ำกว่า 20.6 ใช้เป็นแนวคัดลอสนะครับก็เป็น2ช้อยถ้าเลือกตัวภาพเป็นกลางทรงดูเบรกในวิกฤติได้ก็ดูเลือก OR นะครับส่วนภาพระยะสั้นเบรกขึ้นมาแล้วเลือก IPC นะครับผมครับผมเอานะครับ2ตัวชัดเจนนะฮะผมขออนุญาตไปเร็วนะพี่เต็มสุขนะครับได้ครับมีคำถามหน่อยนึงครับพี่เต็มสุขครับจากในฝั่งของคุณสุทธิชัยถาม M ฮะทุน30.50 บาทรอบนี้มีโอกาสผ่าน30ขึ้นไปได้ถึงไหนครับกลยุทธ์อย่างไรดีครับ
โอเคเอ็มผมว่าภาพดูสวยนะเพียงแต่ว่าหลังจากเบรกขึ้นมามันยังไม่ได้เดินหน้าขึ้นไปแรงๆนะครับแต่สัญญาตอนนี้ก็เห็นการกลับตัวขึ้นมาละ30บาทผมว่าได้ลุ้นผ่านนะยิ่งสโลปมันขึ้นไม่ได้ชันมากเนี่ยเห็นน่าจะมีโอกาสเดินหน้าได้ต่อนะถ้าติดอยู่ตอนนี้คงลุ้นแล้วแหละว่าจะไปได้ไกลไหมอาจจะหวังไกลกว่านั้นสักนิดนึงก็ยอดสูงกว่าหน้านี้สัก32บาทจะเป็นทาร์เก็ตแถวนั้นนะครับก็ภาพสัญญาถ้าดูเดลี่ก็ตั้งฐานโค้งโซนล่างก็25บาทเด้งไม่กลายขึ้นมาละตอนนี้ค่อยๆไต่ขึ้นก็อย่างน้อยๆจะหวังผลสัก32บาทแถวนั้นนะครับก็เอ็มน่าจะมีโอกาสไปต่อนะครับยังขอถือลุ้นต่อดีกว่าหรือถ้ามีจังหวะย่อมาทุนอยู่สูงก็28บาท50แถวนั้นจะเป็นแนวซื้อเวทเพิ่มเพื่อลุ้นขาย32พอได้อยู่ในตัวของเอ็มหรือว่าเอ็มเคเรสตอลนะครับผมครับผมไปต่อกันครับคุณสุนีถามขอรับต้านปตท.สผ.หน่อยได้ไหมวันนี้หล่นลงมาเผื่อเป็นแนวรับได้เชิญครับได้ครับผมมาดูสผ.บ้างนะครับถ้าเหมือนจะเบสกลับขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับน้ำมันนะผมเห็นว่าคุณจะพิโชน้ำมันอยู่ก็พอดีดไม่ไกลแล้วเริ่มถอยลงมาเนี่ยเทรนเหมือนจะย่อลงมาต่อนะถ้าต่อตอนนี้กรอบแนวรับแนวต้านก็มองลงมาสัก130ต้นๆแถวนั้นนะครับอาจจะมองสัก130 132แล้วก็ถ้าดีดตัวกลับขึ้นมาก็140เป็นไฮด้านบนแต่กรอบตอนนี้เล่นในลักษณะเทรนดูเสียเปรียบนะเพราะเทรนมันเป็นชแนลลงนะครับแล้วราคาน้ำมันก็ถอยลงมาด้วยถ้าดู moving averageเส้นระยะสั้นกับตัวการของเรานี่ยังกดตัวลงอ่ะก็มีความเสี่ยงอาจจะถ้าจะหวังรีบาวก็130บวกเป็นโซนลุ้นดีดตัวแนวต้านเท่าไหร่136แล้วก็140เท่านั้นนะครับสผ.เส้นใหญ่ยังลงอยู่นะย้ำอีกทีครับผมคือตัวสผ.ครับครับผมขออีกตัวหนึ่งครับ JMD นะครับคุณบุตะถามมาครับโอเคได้ครับกลุ่มของหุ้นเจหลังจากที่ขึ้นมาเยอะตอนนี้เหมือนจะมีคอนโซลิเดตนะครับแต่การพักทำรูปแบบโค้งก็ยังพอคาดหวังว่าถ้าโค้งลงมาแล้วไม่ได้ถอยลงมาลึกมากนะแนวจุดสูงก่อนหน้านี้มันอยู่สัก17บาทบวกลบแถวนั้นนะครับมันจะเป็นแนวรับสำคัญอยู่ก็การย่อตอนนี้อย่าคิดว่าถ้ายังไม่มีรอจังหวะดูว่าเขาจะย่อลงมาลึกขนาดไหนนะครับถ้าย่อได้สักใกล้ๆ17บาทผมว่าแถวนั้นเป็นแนวเสี่ยงเข้าซื้อนะครับส่วนคนที่มีอยู่ยังคิดว่ายังน่าถือครองได้นะแล้วก็รอรับเพิ่ม37แล้วก็ถ้ายังดีได้อยู่ก็ติดตัวกลับขึ้นมาแนวต้านมองที่19แล้วก็20บาทในตัวของ JMT นะครับก็ภาพโค้งโซนด้านบนน่าจะมีโอกาสที่จะย่อลงมาบ้างก็คล้ายกับเส้นระดับที่ย่อลงมาก็แนวรับอยู่สัก17บาทนะครับเป็นแนวอาจจะดูใกล้หน่อยแต่ก็คิดว่ารอตั้งรับแถวนั้นน่าจะพอมีสิทธิ์ได้ของนะครับผมครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เปรมสุขมากๆเลยนะครับขออภัยติดขัดนิดหน่อยนะครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ